นักการเมืองพูดอะไรก็ได้ครับยกเว้นความจริงฮะจริงป่ะครับแล้วตรงนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยใครเป็นนักการเมืองบ้างครับนะที่กินเงินเดือนหลวงอยู่เนี่ยที่3คนเนี้ยมีใครมั่งท่านใช่ท่านบอกว่านักการเมืองไม่พูดความจริงอ่ะตรงเนี้ยพี่ตะลือเป็นป่ะไม่ได้เป็นเอ้ยผมก็ไม่ได้เป็นผมไม่มีเงินเดือนผมไม่ได้กินภาษีอากรราษฎรมีใครกินอ่ะแล้วทําไมแล้วใครที่โกหกใครที่เดี๋ยวถ้าหากว่ากกต.รับรองแล้วไปรับตําแหน่งครับเอากับผมมั้ยไม่รับเงินเดือนด้วยกันเอามั้ยไม่เค้าไม่ได้เป็นก็เอาเหรอไม่จับเพราะไม่เป็นเออนักการเมืองมีคนเดียวตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้เอาไม่ต้องขอโทษเอากลับมาใหม่ไอ้ที่วันนักการเมืองนักการเมืองไม่พูดความจริงหรอไม่พูดความจริงอ่ะมันหมายถึงใครอ่ะสวเป็นนักการเมืองไหมเป็นสิเอาเป็นโอ้โหภูมิใจมากเลยนะเพราะว่าได้ลองถ้าถามผมนะนักการเมืองเป็นอ่ะฮะเข้าใจตรงนั้นเนี่ยนักการเมืองไม่ได้พูดถึงเลยว่าสวเนี่ยไปลงพื้นที่ทำอะไรให้กับประชาชนบ้างนะครับลืมตาขึ้นมานึกได้กระดาษสว.อย่างเดียวนะครับถ้าหากว่านักการเมืองไม่โกงนะครับนักการเมืองไม่ทำชั่วไม่มีสว.นี้ครับกลับไปเรื่องนี้ no comment ไม่มี comment no comment